สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพบกับคุณกฤษดาดนวลมีและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนงมัสการพระรัตนตรยัยและถวายบังคมพระบรมทิิและพระอธัธิในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เวลา16นาิกา12นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่บนธรรมศิลาและทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศล่าณภาลัยจากนั้นส่งจุดทูบเขียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลัยแล้วสรงจุดทูบเขียนเครื่องน้ำสการทองใหญ่หน้าธรรมศิลาสรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรว์วนิฉัยมหาสุรยพิมาน โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนพระมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์นาพระที่นั่งบุษบกมาลาด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วสรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมมาวารัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไผ่สารทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหตุมหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบ่ขยตามเสด็จชาวพนักงานประคมสังแตรและดุริยาง โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วยลรักอัคราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณคุณพลอยเพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าถูละองทุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณีเทียนส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะพระบรมธิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพาการีกราบถวายบังคมพระบรมอาทิและพระอัฐิรวม22พระโกรธได้แก่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกรัชกาลที่1สมเด็จพระอมรินทราบรมราชิน <animations> ีรัชกาลที่สองสมเด็จพระศรีสุริเยนราบรมราชินีรัชกาลที่สามสมเด็จพระศรีสุลาลัยรัชกาลที่สี่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้ารัชกาลที่6รัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระราชปิตุ๋าเจ้าฟ้าวไลัยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชาสิริทนทรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินต์ต่อจากนันสรเศรษฐข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณสมประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและทรงยืมประเคนพัดรองที่ระลึก แด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ95รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ข้างพระแท่นหมณฑลนด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องน,นมันสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกถวายศีลจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งไผ่สารทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทร์พระวิ尼ไโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนชัยส่งรับเทียนฉนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าส่งตั้งพระราชสัตยาธิฐานและถวายเทียนฉนวนแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกซึ่งส่งรับเทียนฉนวนแล้วบริกรรมคาถา แล้วส่งจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัยแล้วถวายคืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเทียนฉนวนแล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธีขณะสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งจุดเทียนชัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัยผู้สามมาลาแหวงบันดเจ้าพนักงานประคคมของชัยสังแตรและดุริยางต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไผ่สารทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเทียนฉนวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนฉนวนจุดไฟจากโคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายและพระราชทานเทียนฉนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปจุดบูชาพระมหาเสวตฉันสิบแห่งณพระที่นั่งอมรินทร์วิจิชัย พระที่นั่งไ่ศาลทักษิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งวโรภาพพิมานพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระที่นั่งจักรพรรดพิมานสององค์ปราสาทพระเทพบิดรห้องวรรรพระที่นั่งอัมพรสถานและพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเชิญไปจุดบูชาที่ปูชนียสถานสําคัญ9ก้าแห่งได้แก่ที่ห้องภูสามาลาเทวสถานพระอิศวรเทวสถานพระนาราย เทวสถานพระพิคเนตที่โบทพราหมณ์เทวรูปนหอเชื่อกกลมศิลปากรพระหลักเมืองสารหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าหอกลองเจ้าพ่อเจตคุบเทวรูปนหอแก้วพระภูมิคางกำแพงพระที่นั่งบรมพิมานเทวรูปณตึกดินที่โรงเรียนสตรีวิทยา,าเจ้าพนักงานสุภรัตอารัตนาพระปริศพระูุิมุนีวัดราชบพิษสถมหาสีมารามยืนบนอาสนะลาดผ้าขาว <ปะ S 1> ด้านสายพัสยามเทวาธิราช ใช้าอาส่งด้านตะวันออกคลองได้สายศีลซึ่งโยงมาจากยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอามประกาศพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเฉพาะพักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์ในพระที่นั่งภผ่สารทักลิ์30รูปและในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย45รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อถึงโบเสกน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝากครอบพระกิ่ง จ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญข้อพระกริ่งไปตั้งที่หน้าสมเด็จพระอริยะวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วส่งประเขนข้อพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมลที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังพิธีพราหมณ์ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายใบมะตูมทรงทั์และใบสมิทสามช่อ ซึ่งประกอบด้วยใบมะม่วง25ใบหนึ่งช่อเพื่อขจัดพยันตรายใบทอง32ใบหนึ่งช่อเพื่อขจัดอุปัตภวันตรายใบตะขบ96ใบหนึ่งช่อเพื่อขจัดโรคันตรายส่งรับแล้วส่งปักพระองค์แล้วพระราชทานคืนพระมหาราชกรพิธ,ธีศีวิสุทธิคุณขณะนี้พราหม์เป่าสังพราหมรับแล้วนำไปทำพิธ,ธีสา์บุญญาชุบผมเพลิงที่โรงพิธีพราหม์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวแล้วนำใบสมิทไปบูชาไฟ และนำเท่าไปลอยพระแม่คงคา จากนั้นทรงประเขนพระไตรยามที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเขนพระไตรยามและเหรียญที่ระลึกแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ95รูปพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพนลาต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเงินเทียนทองบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาณาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสัการาเทวดารักษาพระบวรเสวตชัติและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพัทรบิดทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสกการาเทวดารักษาพระมหาเสวตชัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพัรดิพิมานระหว่างนั้นผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกในวันรุ่งขึ้นและหัวหลวงประจำทิศ ข้าประจำรอบพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาทถวายความเคารพพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาทยาหนหลวงจุดเทียนปักที่ขันสาคอนจุดเทียนให้ผู้ที่จะถวายน้ําอภิเศกประจําทิศเพื่อบูชาพระแท่นอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาทราาัฐมนตรีว่าการกระราาทรวงมหาดไทยจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์ประจําพระเกศหนหลวงจุดเทียนบูชาเทวดาผู้ที่จะถวายน้ําอภิเศกอธิษฐานจิตหนหลวงบูชาเทวดานพพรประจําทิศและถวายความเคารพพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาท โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนพระแท่นราชบัญชรในพระที่นั่งักรัิพิมานทรงส่วนพระมหามงคลพระสงฆ์ห้ารูปซึ่งนั่งบนพระแท่นราชบัญอรเจริมพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนจบทรงเปลื้องพระมหามงคลพระสงฆ์ถวายอดีเรกถวายพระพรลาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบนพระแท่นราชบัญชรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไผ่สารทักษิณทรงกราบที่หน้าพระแท่นมนทน และที่หน้าพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งไผ่ซารทักษิณไปอย่างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดเทียนเงินเทียนทองเครื่องบูชากระบะมุกณพระแท่นสวดพรนวานพระสงฆ์นั่งปรกและสวดพานวานตลอดคืนอันหนึ่งณโรงพิธีพราหมณ์ศาลาสาไทยสมาคมพราหมณ์พิธีจะได้เริ่มทำพิธีเตรียมน้ำเทพมลและพระสังวาลพราหมณ์สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยมื่อเวลาก้านาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลเลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมอภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลักรประจำราชการซึ่งเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชศริที่ประดิษฐานบนธรรมศิลาเบงหนาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขึ้นประดิษฐานบนพระราชยานกงที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเข้าสู่ริ้วขบวนเพื่ออัเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณนทนในพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562พระราชยานกงทําด้วยไม้แกะสลักปิดทองมีกงสําหรับวางแขนและมีพนักพิงเป็นพระราชยานแบบประทับห้อยพระบาทมีคานหามสองคนกับแอกและลูกไม้สําหรับหามแดคนพระมหากษัตริย์ใช้ส่งในเวลาปกติ และในการเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยขบวนราบเมื่อพร้อมแล้วได้แห่อันเชิญไปตามถนนหน้าศาลาสหไทยสมาคมเลี้ยวซ้ายถนนจัก,กรีจรัยเข้าประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอมรวิถีพระราชยานกงเทียบเกิดหน้าพระทวารเทเวศร,รักษารวมระยะทาง220เมตรจากนั้นอัญเชิญเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปขึ้นประดิษฐานนาพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไ่ศาลทักษิณ พระสุพรรณบัตรคือแผ่นทองคาที่จารึกพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าหนา0.1เซนติเมตรความกว้างยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึกส่วนพระราชลักรประจําราชาการสร้างขึ้นเมื่อมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินเป็นเครื่องมุงควแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นดวงตราประทับกํากับพระปรมาพิไทยและเอกสารราชาการแผ่นดินทั้งปวงประจํารัชาสมัย เช่นรัฐธรรมนูญพระราชะบัญญัติพระราชะกำหนดพระ,ะราชกฤษฎีกาและเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับรชาชการแผ่นดินที่ออกในพระบรมาพิไทยเป็นต้นหรืขอขบวนประกอบด้วยชุดกล่องทองชุดกล่องเงินจ่าปีจ่าก,กลองแตรฝรัง่งแตรงอนสังเครื่องสูงหน้าเครื่องสูงหลังมีฉัดทองแผ่ลวดห้าชั้นบังแทรกทองแผ่ลวดฉัดทองแผ่ลวดเจ็ดชั้นผู้เฉิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า และผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลังคู่เขียนพระชยานบังศูนย์พระกรดพัดโบกอินพรมเชิญจามอนใช้กำลังพลจำนวน133นายด้วยในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นวันปรรมราชาพิเศษพระมหาราชกรูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระกูกรามจะได้เวสันเสริญเปิดศิวาล,ายลัยไกรลาดและเป็นผู้ทูลกล้าทูลกระหมอ่อมถวายพระสุพรรณบาตจารึกพระประมาพิไทย ก่อนที่จะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องเป็นจักราชากุธภัณฑ์เครื่องขัิยราชวราภรณ์เครื่องขัิยราชูปโภคและพระแสงราชาสัตราวุธพระนักพระที่นั่งพัทรบิดในพระที่นั่งไผ่สารทักษิณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนและข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปลแลนด์ ข้อความพระราชสารถวายพระพรัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2562มีรายละเอียดดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันเฉลิมพระนามของฝาพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยบงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝาพระบาททรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของราชนาจักรสเปนประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันเสมอมาหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2562มีรายละเอียดดังนี้พระนท่านนายอันเชดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์ ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชันมิตอันใกล้ชิดสนิทสนมที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่27วันนี้เวลา8ปดนาฬสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสารโรธบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเขตวัฒนาในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่27เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงสําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาศาสาตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ในปีพุทธศักราช2529และเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ70ปีโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงรําอาศววะเฉลิมราชพัตนนารีรำฉุยฉายศรีนครินทร์และการแสดงนัฏศิลป์ละครเพลงเรื่อง การเดินทางแห่งสีนครินวิโรธเถาแดงทินรักเรื่องล่าวที่มาของมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตรพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีนครินวิโรธสถาบันฝึกหัดครูที่ดำรงอยู่ได้บนฐานแห่งการรักษาอุดมการณ์ความเป็นครูมีนักแสดงกิติมศักดิ์และศิษย์เก่าแสดงร่วมกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จากนั้นได้ทอดพระเนตนนิทรรศการการเดินทางแห่งสีนครินวิโรธเติบใหญ่เพื่อเป็นผู้ให้แก่สังคม education is growth สแสดงประวัติความเป็นมาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์แต่และพระองค์ที่ส่งมีต่อมหาวิทยาลัยความก้าวหน้าและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสแสดงผลงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้แก่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเริ่มตั้งแต่ปี2553ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นโครงการนำร่อง ปัจจุบันขยายผลไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเกิดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมบูรณาการการศึกษามากขึ้นโครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนช่วยรักษาระบบนิเวศควบคู่กับการสร้างไรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการบัฒณาการนวัตรกรรมสู่อัตลักษณ์เครื่องถมดำปราสาจากตะกัวอําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสแก้วดึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากโครงการทอผ้าสาโตมของจังหวัดสแก้วผสมผสานกับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเส้นใหญ่และการย้อมสีธรรมชาติทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประก้าสิ่งของแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีและเชิญจะกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้นายเวรานันเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานดำรงทองโอหนบ้านเลขที่153ทับ15ถนนริมทางรถไฟนอกอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา ซึ่งอาสาสมัครทหารพรานดำรงทองโออายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่92หมู่ที่3ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4207หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42 เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางแบบจรทธ์ตามเส้นทางรับผิดชอบบริเวณถนนสายชนบทบ้านราวอพื้นที่บู่ที่หนึ่งตำบลดอนอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเปลือบปลื้มแก่ครอบครัวทองโออย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่โรงพยาบาลปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจยอดชายเอียดแก้วอายุ45ปีตำรวจสันติบาลจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่ได้เข้าไปทำการปิดล้อมบ้านเลขที่41หมู่ที่2บ้านบากงตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี หลังได้รับข้อมูลจากสายข่าวว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการรวมตัวของบรรดาแกนนำและสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบประชุมเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยขณะนี้ดับตำรวจยอดชายอาการปลอดภัยแล้ว,วสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยรักษ์อัคราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดให้รองเลขาธิการราชาวิทยลาลัยจุฬาภร์ณเชิญนถุงอย่างชีพพระชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยรักษ์อัคราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดให้ในวันลบยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรเ์เสิญถุงยังชีพพระราชทานเป็นมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน400ชุดณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรโอกาสนี้ได้กล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัคาราชกุมารีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มเมื่อวันที่22และ26เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรได้รับความเสียหาย8อำเภอได้แก่อำเภอวชิรบารมีสากเหล็กวังไยภูนบางบุญนาคโพทะเลทับคลอสามงามและอำเภอเมืองพิจิตรรวม400หลังคาเรือนจากนั้นได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงจํานวน2ครอบครัวที่ตาบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีได้แก่ครอบครัวของนายฝากงามสะอาดอายุ57ปีป่วยเป็นโรคอมรัมพาต อาศัยอยู่กับภรรยาและครอบครัวของในไทยงามสะอาดอายุ84ปีอาศัยอยู่บ้านคนเดียวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดดาตาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจำนวนมากนำจาจก,กันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเาศรฐกิจพระบรมราชินีนาถในราชการที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาที่นัดดามาศ พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงและสรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาทิในธัญญาในติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่นายจตุพรบุรุษพัฒอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งพร้อมคณะบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการกองทุนการออมแห่งชาติสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนายจงรักวัชรินรัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสภากา,ารพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนและคณะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหอการค้าไทยจีนสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูล,ลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตยิกรมทางหลวงและภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้คุณชุติมาเพื่อความสุขและผมกฤษดาดลนมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ